ลองไปกันลืมมากินข้าวกันค่ะวันนี้ห่อน้ำพริกปลาป่นมาจากบ้านนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหมูแดดเดียวทอดค่ะหั่นมาเรียบร้อยเดี๋ยวดูการกินเดี๋ยวนะฉันจะคุกแบบนี้เลยค่ะหนูมาซูมลูกนะหมูเป็นยังไงจริงๆเขาอาจจะตากมา2-3แดดแดดเดียวจริงๆค่ะป้าแดดเดียวแดดเดียวจริงๆค่ะแล้วมันหอมมันหอมมากมันหอมแดดค่ะอันนี้ช่อเรายังไม่ได้ใช่นะเราจะตักเลยน้ำพริกนี่ก็เป็นน้ำพริกปลาฉลาดค่ะใส่น้ำปลาใส่ชูรสแล้วก็ใส่มะขามเปียกค่ะนี่ค่ะมันจะมีมะขามเปียกอยู่ด้วยมันจะแปลมแปลมมันทำให้อร่อยตรงนี้ราคาคุ้มปุ้มปุ้มเบาก็เซตเราหมดแล้วกินหมดแล้วกินน้ำพริกเราหมดแล้วเราเพิ่มนิดหน่อยนึงนี่ดูคืออาหารมื้อนี้ของฉันเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็คลุกนี่เลยน่ากินมากโอ๊ตกินเป็นไหมคะโอ๊ตแบบนี้ลูกกินเป็นไหมไม่เคยค่ะ ตายแล้วคุณหนู เอ้ยมันต้องแบบนี้นะลูกรู้ไหมแล้วเดี๋ยวนี่หนูเอาไปกินนะค่ะน้ำพริกกับอันนี้ไงนี่ค่ะมันมีมะขามเปียกหลานอยู่นะเนี่ยจะน้ำลายแตกเปรี้ยวมะขามเนี่ยมันจะทำให้อร่อยมันเปรี้ยวหวานมะขามเนี่ยเปรี้ยวมะนาวจะเปรี้ยวจี๊ดแต่น้ำพริกแห้งพวกนี้มันต้องคู่กับมะขามเปียกค่ะประมาณนี้มีมะเขือรวมเขือกับมิตรใส่ไปงี้ก็ได้เอาง่ายๆหรือว่าจะกินตามก็แล้วแต่เลยฉันเป็นคนชอบคลุกค่ะชอบคลุกนะไม่ใช่ชอบคลุกชอบกินข้าวคลุกนี่นะฮะว่ามันว่านาว่ามันแล้วเขาหน้าหวานเลิศโอ้ยมีผู้บ่าวร้องเพลงกล่อมนี่ตันเนาะก็ชื่อนิปิดยังลอยมอบความรักใหม่รักใหม่หมูแดดเลยเสียงขี่เขาอยู่ จ้ะเขาจ้ะว่าเป็นอย่างนั้นมีคนกล่อมเพลงเดี๋ยวเขาเก็บดิจิทัลกับผมมาถึงบ้านหมดแล้วอร่อยอร่อยค่ะโอ๊ตจ้ะเดี๋ยวโอ๊ตไปกินไปคุกแบบแม่นะจ้ะแล้วหนูจะรู้ว่ามันสุดยอดจริงๆได้ค่ะไม่มีใครกล่อมแล้วไม่มีใครร้องเพลงกล่อมแล้วอร่อยอ่ะมอความหักใหม่หักใหม่หัวใจไอ้